ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับไม่ลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเทรนด์รถยุคใหม่ทำไมต้องติดเทอร์โบถ้าพูดถึงรถยนต์ติดเทอร์โบนะครับหากย้อนไปในยุคเมื่อ10ปีก่อนคนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงรถยนต์แต่งซิ่งรวมถึงรถกระบะเครื่องดีเซลเป็นภาพติดตาแต่ทว่าปัจจุบันนะครับเทอร์โบกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ถูกติดตั้งออกมาจากโรงงานวันนี้นะครับผมจะพาไปหาคำตอบว่าเทอร์โบจำเป็นแค่ไหนในรถยุคปัจจุบันนะครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเทอร์โบคืออะไรก่อนอื่นนะครับคงต้องทำความเข้าใจกับระบบนี้กันก่อนเทอร์โบหรือเทอร์โบชาร์เจอร์หรือที่หลายคนนะครับเรียกกันว่าระบบอัดอากาศมันคือระบบที่นำอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้มากขึ้นซึ่งตามธรรมชาตินะครับการเผาไหม้เครื่องยนต์ทุกชนิดเมื่ออากาศเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้การจุดระเบิดมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์มีพละกำลังมากขึ้นหรือมีแรงม้าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับรถยนต์ Honda Accord ใหม่นะครับใช้เครื่องยนต์ 1,500 ซีซีแต่มาพร้อมระบบเทอร์โบมีการการันตีจากค่ายผู้ผลิตว่าสามารถให้กำลังเครื่องยนต์ถึง190แรงม้าซึ่งเทียบเท่ากับพละกำลังของเครื่องยนต์ 2,400 ซีซีกันเลยทีเดียวนะครับรถยนต์ติดเทอร์โบยุคใหม่นะครับทำไมไม่มีช่องรับลมบนฝากระโปรงภาพจำในอดีตนะครับรถที่ติดเทอร์โบส่วนใหญ่ล้วนต้องเจาะช่องรับลมเอาไว้เหนือเครื่องยนต์บนฝากระโปรงแทบทั้งสิ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับรถติดเทอร์โบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือว่าเบนซินไม่จำเป็นต้องมีการเจาะช่องรับลมบนฝากระโปรงด้านหน้าแต่อย่างใดเลยนะครับเนื่องจากปกติลมจะผ่านเข้ามาทางกระจังหน้าของตัวรถทั้งในขณะจอดอยู่กับที่รวมถึงในช่วงการขับขี่อยู่แล้วซึ่งระบบดังกล่าวนะครับมีชื่อเรียกว่าอินเตอร์คูลเลอร์ทำหน้าที่ระบายความร้อนที่มาจากการทำงานของเทอร์โบดังนั้นนะครับรถยนต์ส่วนใหญ่จะติดตั้งอุปกรณ์นี้เอาไว้ที่ด้านหน้าของหม้อน้ำหรือด้านหลังกระจังหน้ารถนั่นเองนะครับรถรุ่นไหนมีเทอร์โบบ้างในปัจจุบันนะครับเราอาจจะได้ยินว่าค่ายรถอย่าง Honda โฆษณารถยนต์ติดเทอร์โบทั้งรุ่น Civic, Accord หรือแม้แต่ City แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเทอร์โบถูกติดตั้งอยู่ในรถทั้งค่ายญี่ปุ่นและยุโรปมายาวนานกว่า20ปีเพียงแต่ว่าในรถระดับ C segment และ D segment เพิ่งจะมีการนำรถเทอร์โบออกมาทำตลาดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอาทินิสสันHonda, MG รวมถึง Ford ด้วยนะครับในขณะที่วงการรถกระบะเทอร์โบถือเป็นของคู่กันมาช้านานยกตัวอย่าง Toyota Hilux Revo ที่แม้จะไม่มีช่องรับลมบนฝากระโปรงหน้าเหมือนใน Hilux รุ่นก่อนแต่เครื่องยนต์ก็ล้วนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 2,400 cc หรือ 2,800 cc ประโยชน์ของเทอร์โบนะครับเหตุผลที่ค่ายรถส่วนใหญ่ทั้งญี่ปุ่นและยุโรปติดตั้งเทอร์โบในรถยนต์ยุคปัจจุบันเหตุผลหลักก็คือเพิ่มพละกำลังเครื่องยนต์โดยเฉพาะอัตราเร่งที่สามารถเร่งรอบเครื่องยนต์ได้ทันใจกว่ารถไม่มีเทอร์โบถัดมานะครับก็คือการที่เครื่องยนต์เล็กลงทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้นะครับการมีเทอร์โบทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เบาบางกว่ารถยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบนะครับถือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ